นี่เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องคุยกันค่ะแต่ยังไงก็ตามเวลาเราพูดถึงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนอกจากเห็นความตื่นตัวในกรุงเทพรอบนี้เราได้เห็นกระแสความตื่นตัวจากหลายจังหวัดที่ให้ความสนใจเรื่องนี้นะคะซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมขีดเส้นใต้วันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ละค่ะเขาพูดกันมานานโดยเฉพาะสอดคล้องกับเรื่องการกระจายอํานาจถ้าเราย้อนไปก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมหลายจังหวัดค่ะเขาแสดงออกถึงความต้องการที่จะเลือกตั้งผู้ว่าราชการของตัวเองโดยให้เหตุผลว่าแต่ละจังหวัดก็ต้องการความคล่องตัวในการบริหารจัดการมีผู้นำที่เข้าใจพื้นที่จริงๆขณะที่โครงสร้างการบริหารราชการของประเทศก็ยังเป็นลักษณะแบบรวมศูนย์อำนาจอยู่กับหน่วยงานกระทรวงกรมต่างๆที่อยู่ที่กรุงเทพก็คือส่วนกลางและผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้รับการแต่งตั้งย้ายไปเรื่อยๆตามวาระขึ้นงานอยู่กับกระทรวงมหาดไทยนะคะเสียงเรียกร้องให้เกิดการกระจายอำนาจถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องหลักๆแล้วนอกเหนือจากการกระจายการจัดสรรงบประมาณนะคะคุณผู้ชมเขายังพูดว่าอยากจะให้ท้องถิ่นของเขามีโอกาสที่จะได้เลือกตั้งผู้นำท้องถิ่นเป็นของตัวเองค่ะคุณผู้ชมเราย้อนไปดูเรื่องราวความหลังที่เป็นความหวังสำหรับคนในหลายจังหวัดนะคะถ้าคุณผู้ชมจำกันได้ปี2554ค่ะมีการลงชื่อของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะยกร่างพรบ.ระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานครขึ้นในปีนั้นนะคะคุณผู้ชมต่อมา26ตุลาคมในปี2556ค่ะมีการยื่นร่างพรบ.เชียงใหม่มหานครต่อรัฐสภาครั้งนั้นมีแนวร่วม58จังหวัดนะคะคุณผู้ชมอย่างเช่นอำนาจเจริญก็ร่วมด้วยปัตตานีมหานครก็เป็นหนึ่งในนั้น1ใน58จังหวัดต่อมาค่ะปี2557ทางคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายหรือว่าคปก.ยกร่างพรบ.บริหารจังหวัดปกครองตนเองตั้งใจจะให้ใช้เป็นกฎหมายกลางสำหรับทุกจังหวัดนะคะตั้งใจเอาไว้แบบนั้นและในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปี57คุณผู้ชมมีการรณรงค์พร้อมกันทั่วประเทศเลยค่ะ24มิถุนายน2557อยากจะรณรงค์ให้เกิดขึ้นจริงสำหรับพรบ.ฉบับนี้แต่ทั้งหมดนี้หยุดชะงักคุณผู้ชมมองปลายสุดของข้อความด้านหลังดิฉันตรงนี้นะคะทั้งหมดหยุดชะงักเมื่อเกิดการรัฐประหารขึ้นในปี2557เมื่อวันที่22พฤษภาคมเรื่องกระจายอำนาจถูกแช่แข็งมานานค่ะ9ปีผ่านมาก็ยังถูกแช่แข็งอยู่จนถึงวันนี้นะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมมีการรายงานความเคลื่อนไหวเรื่องนี้คู่ขนานกับกรุงเทพต่างจังหวัดเขาก็ตื่นตัวเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะล่าสุดค่ะคุณกนกพรจันพลอยปักหมุดรายงานเรื่องนี้ว่าเชียงใหม่ขอพูดอีกครั้งเรื่องการกระจายอำนาจและอยากจะจัดการตัวเองนะคะปักหมุดภาพนี้ผ่านทางแอปพลิเคชัน C-Size ของไทย PBS ลองชมภาพค่ะเราถึงสถานการณ์ที่เชียงใหม่ที่มีการรณรงค์กันว่าอยากจะให้ความสนใจกับเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยค่ะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่มีการพูดคุยแล้วก็มีการจับเข่าคุยกันในสถานการณ์นี้นะคะคุณผู้ชมซึ่งนอกเหนือจากนี้ค่ะคุณผู้ชมยังมีการเคลื่อนไหวผ่านทางเว็บไซต์นะคะเนี่ยค่ะที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี่เป็นหนึ่งในความเคลื่อนไหวค่ะเพจนี้ก็คือเพจที่ใช้ชื่อว่าเลือกตั้งผู้ว่าเชียงใหม่มีการพูดคุยถึงการเลือกตั้งผู้ว่าแจ๊ะแฮะนะคะคุณผู้ชมออกเสียงถูกไหมคะภาษาเหนือนะคะแปลว่ามาได้เดี๋ยวไม่ทันไรไม่ทันมีผลงานเกษียณเดี๋ยวก็ไปค่ะยังคงเป็นแบบนี้ในหลายจังหวัดซึ่งมันสะท้อนถึงปัญหาที่ยังไม่สามารถเลือกตั้งผู้ว่าของตนเองได้แล้วก็มีการเชิญหัวหน้าพรรคการเมือง17พรรคมาคลี่นโยบายเรื่องการกระจายอำนาจและแสดงวิสัยทัศน์ต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเดี๋ยวเขาจะเคลื่อนไหวกันแสดงวิสัยทัศน์กันอาทิตย์นี้15พฤษภาคมนะคะตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงจนถึง5โมงเย็นคู่ขนานกับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครค่ะในขณะที่อีกจุดหนึ่งเอาชมภาพนี้ที่สตูลนะคะคุณผู้ชมฟังเสียงคนใต้อยากเลือกตั้งผู้ว่าจริงไหมนี่ออกเสียงไม่ได้จริงๆคุณผู้ชมคนใต้ลองออกเสียงกันมาหน่อยนะคะคือหลักๆคือเขาอยากฟังเสียงคนใต้ว่าจะอยากเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดจริงไหมเนี่ยค่ะแล้วก็มีวงพูดคุยสนทนากันนะคะที่จังหวัดสตูลค่ะหลักสำคัญเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าอยากจะให้โครงสร้างบริหารการจัดการที่วันนี้ยังไม่เปลี่ยนอยากจะให้เปลี่ยนให้บทบาทกับผู้ว่าราชการจังหวัดและท้องถิ่นมากขึ้น
บทบาทของท้องถิ่นวันนี้ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงการแก้ปัญหาของชาวบ้านในบางเรื่องได้อย่างแท้จริงก็ด้วยโครงสร้างอำนาจที่ว่านี่แหละค่ะคุณผู้ชมทั้งนี้ทั้งหมดก็มีการยกตัวอย่างโมเดลหลายจุดนะคะอย่างที่เกาะหลีเป๊ะแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในพื้นที่เขาบอกต้องการบริหารจัดการในจังหวัดให้สามารถพัฒนาได้มากกว่านี้และถ้าได้อำนาจจริงๆเนี่ยเขามองว่าเกาะหลีเป๊ะจะไปได้ไกลกว่านี้ค่ะคือถ้าเราไปดูความพร้อมนะเราเป็นจังหวัดท่องเที่ยวระดับโลกนะเรามีเกาะหลีเป๊ะมีอาดังลาวีมีอะไรพวกนี้ซึ่งเกาะหลีเป๊ะเนี่ยอยู่ในตำบลเกาะสลายอำเภอเมืองจังหวัดสตูลแต่การเดินทางจริงๆเนี่ยต้องไปที่อำเภอละงูนะทีนี้ถามว่าพอมันใช้กลไกท้องถิ่นมันไปเหมือนกับเกาะใหญ่มากแต่ไปบริหารแบบลักษณะแบบนั้นเนี่ยผมว่ามันไม่สอดคล้องกันเคยคุยกันถึงขั้นว่าเอ๊ะทำไมเกาะลิเป้เนี่ยมันไม่ถูกยกระดับเป็นเกาะที่สามารถจัดการตัวเองได้อาจจะใช้คำว่าเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษก็ได้อะไรพวกนี้ซึ่งถ้ามันไม่สามารถบริหารจัดการแบบนั้นได้เนี่ยคุณค่าหรือความการพัฒนาเกาะที่มันควรจะเป็นที่ควรจะไปได้ไกลกว่านี้มันก็จะไปไม่ถึงสตูลเนี่ยพี่น้องภาคประชาชนเนาะคุยกันเรื่องนี้มาพอสมควรแล้วเพราะสตูลเนี่ยเป็นจังหวัดที่ขายทรัพยากรธรรมชาติที่มันมีอยู่คู่บ้านคู่เมืองมาอย่างยาวนานเนี่ยสร้างรายได้เป็นมูลค่ามหาศาลให้กับจังหวัดสตูลเองไม่ว่าในเรื่องการท่องเที่ยวทั้งเขาป่านาเลสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกสร้างสมมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคนที่จะเข้ามาพัฒนาสตูลเกิดสตูลโตในสตูลและก็ต้องตายในสตูลเนี่ยเขาจะต้องคิดเพื่อสตูลคิดเพื่อบ้านตัวเองอันนี้คือสิ่งสำคัญอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นปัจจุบันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าระบบราชการไทยเราความทับซ้อนในบทบาทในอำนาจหน้าที่แล้วก็ในเรื่องของงบประมาณมันค่อนข้างจะเป็นหลายชั้นแล้วก็บางครั้งเนี่ยประชาชนอยากได้อะไรก็สื่อสารมาที่ท้องถิ่นซึ่งอาวุธเราไม่มีงบประมาณเราน้อยถ้าเลือกตั้งผู้ว่าโดยตรงมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากดูเหมือนเรื่องนี้หลายท้องถิ่นคุยกันในรายละเอียดมานานนะคะแล้วก็มีความชัดเจนในความต้องการของแต่ละท้องถิ่นแต่ทำไมวันนี้ยังไปไม่ถึงเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น